โอเคเข้าสู่รีแลกซ์นิดนึงนะคะข่าวดังในอดีตยังไงคะแม่ช่วงข่าวดังในอดีตถามก่อนค่ะคิดว่านางเอกคนแรกของประเทศไทยเลยนะค่ะจำได้ไหมเป็นใครโหถามใครใครก็ตอบว่าคุณเพชราเออใช่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 แต่ต้องแบบไล่ไปกว่านั้นอีกอ่ะเออนี่แหละค่ะเป็นข่าวดังในอดีตนะคะดูสิคะว่านางเอกคนแรกของไทยเราเนี่ยเป็นใครค่ะเชิญค่ะอนินทิตาอาคูบุตรหรือชื่อเดิมคือเสงี่ยมนาวีเสถียรเป็นนักแสดงหญิงคนแรกของไทยจากภาพยนตร์เรื่องนางสาวสุวรรณเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกของไทยอำนวยการสร้างเขียนบทและกำกับโดยนายเฮนรี่แมคเลย์ชาวสหรัฐอเมริกาเข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยโดยได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้กรมรถไฟหลวงและกรมมโหสถหลวงอำนวยความสะดวกในการถ่ายทำวัยรุ่นโอ้สวยนะคะสวยสิเนาะที่ให้ดูเนี่ยนะคะเพราะว่าหลายคนตอบไม่ได้ว่าใครแต่ว่าเวลาดูแล้วพอเราย้อนไปในอดีตเนี่ยเราจะไปเจอเริ่มต้นจุดเริ่มต้นคนนั้นคนนู้นคนนี้เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่ากลับไปที่รากของเราว่าไม่ลืมความเป็นไทยนะอันนี้คือบรรพบุรุษของเราอันนี้คือแบบว่าที่มาที่ไปของเราอะไรเงี้ยนะคะดูแล้วก็รู้สึกว่ารักประเทศไทยขึ้นหน่อยนะจริงค่ะแม่เนาะประเทศเราพูดถึงงานอาร์ตเราดีมากนะค่ะใช่